BM Z4 คันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นตัวของฟิล์มโซลาร์การ์ดนะครับตอนนี้กำลังลอกอยู่เลยเนี่ยครับใช้อบไอน้ำครับในการลอกทำให้กระจกเป็นรอยได้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งโดยช่างชำนาญการรวมไปถึงนะครับห้องแอร์นะครับมันจะทำให้ฝุ่นลอยตามมีเครื่องฟอกนะครับทำให้ตัวของฝุ่นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ช่างที่เก่งกับสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะได้งานที่ดีนั่นเองนะครับเรียบง่ายแบบนี้เลยเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าฟิล์มที่ติดออกมาแล้วติดความเข้มเท่าไหร่แล้วลูกค้าทำไมถึงเลือกเบอร์นั้นลองไปดูกันครับฟิล์มโซลาร์การ์ดรุ่น Black Phantom บน BMW Z4 คันนี้ลูกค้าเลือกใช้รอบคันนะครับอยู่ที่ 50% นั่นเองจะสังเกตได้ว่าข้างนอกนะครับก็ให้ความเป็นส่วนตัวได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับใครเห็นสติกเกอร์ตัวนี้คือโซลาร์การ์ดนั่นเองนะครับโซลาร์การ์ดพื้นฐานเขามาจากบริษัททำกระจกครับพอเขาเข้าใจกระจกดีเขาจึงผลิตฟิล์มเพื่อมากันความร้อนของกระจกเขาแล้วมันผลิตออกมาได้ดีและตอบโจทย์มากๆรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจรถที่ไหนก็แนะนำโซลาร์การ์ดกันเยอะมากๆครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ลูกค้าไว้วางใจอันนี้คือ UV sensor นะครับก็คือจะบ่งบอกว่า UV เนี่ยข้างนอกนี่อยู่ในระดับกลางเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปอยู่ในรถนะก็คือโดนแดดเหมือนกันผ่านตัวของตัวฟิล์ม UV จะเหลือเท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเพิ่มเติมเห็นไหมแทบจะเป็นสีขาวเลยนะครับคือไม่ได้รับ UV เลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับพอ 50% แล้วเนี่ยวิสัยทัศน์ดีมากเคลียร์มากครับแล้วก็มองออกได้ใสสบายตามากเมื่อกี้มองจากข้างนอกเข้ามาเข้มนะแต่เวลาเราอยู่ข้างในโป่งมากครับตัว Black Phantom มีอะไรให้เลือกบ้างนะครับมีอยู่4สี BPH30 QSQ20 BPH15 BPH05 ครับส่วนตัวนี้นะครับมีสถาบันรับรองไม่ว่าฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกาเลยสิ่งที่ให้ความสำคัญมากๆครับค่าเราจะเขียนยังไงก็ได้แต่มีสถาบันรับรองไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีสถาบันในการรับรองมั่นใจได้แน่นอนว่าจะกันความร้อนดีและไว้ใจได้ครับตัวนี้นะครับรับประกันนานถึง8ปีดูแลกันยาวๆเลยนะครับ3ปีแรกก็คือเคลมฟรี5ปีหลังก็มีแค่ค่าบริการช่างเวลาเราเลือกฟิล์มดีๆติดทีเดียวทีเดียวอยู่ไม่มีร่อนไม่มีลอกสีไม่ตกกันความร้อนได้จริงแล้วเราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนฟิล์มบ่อยๆกระจกก็ไม่เป็นไรอันนี้ดีมากๆสำหรับคนที่รักรถนะผมแนะนำจริงๆครับฟิล์มแพงอ่ะถูกเรารู้ได้เลยเวลาเอาง่ายๆเราอยากรู้ไหมว่าฟิล์มแพงหรือถูกแตกต่างกันไงแล้วจับบนคอนโซลถ้าร้อนนะแบบจับไม่ได้นะครับแล้วเปิดแอร์ไป1นาทีนะครับแล้วมันยังไม่หายร้อนน่ะแปลว่ามันเป็นที่ฟิล์มนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราจับคอนโซลเราเปิดแอร์เต็มที่นะแล้ว1นาทีมันยังไม่หายแปลว่าฟิล์มมันเริ่มกันความร้อนได้น้อยลงนะครับหรือน้อยอยู่แล้วหรือเป็นที่คุณภาพฟิล์มนะอันนี้สังเกตเบื้องต้นได้เลยนะครับยิ่งตัวพรีเมียมสามารถสังเกตได้ง่ายมากอันนี้จะเป็นพื้นฐานในการบ่งบอกว่าฟิล์มยังอยู่ในคุณภาพที่เราใช้งานจริงได้อยู่หรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญครับโอเคเวลาเราใช้งานไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะสังเกตได้ว่ารถลูกค้ากลับมาเหมือนเดิมเลยคือเวลาติดฟิล์มอ่ะสิ่งที่เราให้ความสำคัญคือลูกค้าเขารักรถทุกคนแหละทุกคนรักรถเหมือนกันเราจึงต้องดูแลรถลูกค้าให้ดีนะครับก็คือเช็ดอะไรให้เรียบร้อยส่งงานให้เรียบร้อยอันนี้เป็นมาตรฐานที่เรามอบให้ลูกค้าครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับ